แล้วเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปแล้วแปลไปแล้วต่างๆกุศลเราก็จะไม่ได้จะไม่ได้โอกาสในการประกอบกุศลไอ้ตรงนั้นเป็นความจําเป็นต้องทําเมื่อทําเบ็ดเสร็จแล้วก็มาวิจัยต่อเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่ทําญาณสัมปยุตให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งควรทําตรงนี้ก็คือว่าข้อความก็คืออาสาทะปรากฏในสถานะสมุทัยสัจจะอาทีนะว่าก็นิสรณะปรากฏในนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะจุดมุ่งหมายอุบายแล้วก็อนัตการชักชวนก็ในคาถาดังที่ได้กล่าวในชั้นคำสอนพุทธวจนะที่ทรงแสดงบอกว่ายัสมิงภิกขเวสมเยอริยสาวโกเป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกก็ไม่ถูกคาราคะกุ้มรุมนะไม่ถูกโกโทสะโมหะครอบงำกุ้มรุมเนี่ยเป็นจิตดำเนินไปตรงโดยแท้ย่อมหลุดพ้นจากตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าตัณหานี้เป็นชื่อของเบญจกามคุณบุคคลบางคนในโลกนี้เจริญพุทธานุสตินี้เป็นอารมณ์ย่อมหมดจดได้ด้วยประการอย่างนี้ทีนี้เวลาในลักษณะอย่างนี้พระองค์ก็แสดงให้ผู้สดับพระธรรมคำสอนต่างๆเหล่านี้ให้ปรับจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่ากัลยาณจิตหรือกัลยะก็คือทำจิตให้อ่อนโยนน่ะมุทุจิตก็ปราศจากนิวรณ์เป็นต้นหมายความว่าทำจิตให้พร้อมที่จะรับฟังเป็นกัลละจิตตะจิตที่ไม่อ่อนโยนมุทุจิตตะเนี่ยนะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ก็วีนีวรณจิตตะจิตที่ร่าเริงอุทัคคะจิตตะแล้วก็จิตที่เลื่อมใสประสันนะจิตตังเนี่ยนะเมื่อบุคคลฟังธรรมประกอบไปด้วยจิตดังกล่าวนะที่บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทาอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉามีจิตที่ร่าเริงยินดีแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวบุคคลฟังธรรมประกอบด้วยจิตดังกล่าวปีติปราโมทย์ก็จะมีกำลังมากขั้นท่านเหล่านั้นเจริญสติตามระลึกนี่นะถึงคุณของพระบรมศาสดาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะที่บอกว่าในชั้นคำสอนทีฆนิกายสีระขันธวัคเนี่ยที่พราหมณ์โปกระสาติที่บอกมีจิตอ่อนนั้นเหมาะสมมีจิตอ่อนปราศจากนิวรณ์เป็นต้นอันนี้แปลว่าพระองค์ก็จะเดินทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาเป็นต้นเป็นไปตามลำดับมีจิตอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ล่าเริงมีจิตเลื่อมใสพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนานะก็คือสรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธและก็มรรคท่านอุปมาดังผ้าขาวสะอาดไร้รอยด่างย่อมรับการย้อมไว้ได้ด้วยดีธรรมจักษุปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็เกิดขึ้นแก่พราหมณ์โปกระสาติณอาสนะนั้นว่าธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะลักษณะนี้ชั้นของคำสอนของพระบรมศาสดาท่านก็จะสรุปลงในอริยสัจ4ด้วยอาการในลักษณะนี้ถ้าจะมองให้เห็นว่าพระองค์จะแสดงในด้านของอัสสาทาอาทีนวานิสนานะเป็นไปตามลำดับเห็นไหมนี่ประชุมลงในอัดทั้ง6ประการดังกล่าวทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องเจาะประเด็นคำสอนลงให้มากไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรามาวิจัยต่ออภิธเรศฐะเนี่ยนะท่านกล่าวไว้เพื่อจะต้องการให้รีบเร่งกระทำความดีใช่ไหมศัพท์เนี่ยกัลยาเนกล่าวไว้เพราะเป็นสภาพที่ถึงความดีงามความดีงามลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสภาพของกุศลจิตตัวกุศลจิตเนี่ยถ้าดูสภาพของกุศลจิตเนี่ยก็แปลว่าจิตที่ไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษก็คือให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะเขาหมายความว่ามีสภาพที่ไม่มีโรคคือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะโนตปาเนี่ยอุทจาเนี่ยโรคคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มากุ้มรุมเขาเรียกว่าจิตที่ไม่มีโรคสภาพที่จิตที่ไร้โรคโรคของจิตตอนนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนที่เป็นโรคคนไข้เขาเรียกคนไข้ไม่ใช่เหมือนคนไข้นะเขาเรียกคนไข้พุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอยอมแก้วเป็นคนไข้พุทธเจ้าเป็นหมอการที่ยอมแก้วเนี่ยไม่ไปหาหมอบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ความผิดของหมอแต่เป็นความผิดของยอมแก้วเมื่อวานไปหาหมอที่ไหนไม่ได้ไปนะนี่เป็นความผิดของยอมแก้วบางคนเนี่ยหมอบอกให้ไปตามนัดก็ไม่ไปขอเลื่อนนัดมีใครเลื่อนนัดบ่อยไหมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันเป็นคือว่าสัตว์ประชาสัตว์นี่ป่วยเพราะโรคคือราคะโทสะโมหะท่านถึงบอกว่าไม่ไปหาหมออย่างเราต้องพบหมอตลอดไหมเราเป็นคนไข้ ICU
ข้าห้องไอซียูถอดเข็มน้ำเกลือไม่ได้แล้วถอดยาถอดเข็มไม่ได้แล้วถอดเข็มแล้วคิดเรื่องอื่นเรื่อยเลยใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวการกำเริบอีกแล้วพอถอดเข็มแล้วการกำเริบเลยถอดเข็มปุ๊บอาการก็กำเริบถอดเข็มปุ๊บอาการก็กำเริบแปลกจริงใช่ไหมพอกำเริบขึ้นมาแล้วเห็นหมอไม่อยากเข้าใกล้แล้วไม่เอาแล้วไม่รู้รักษามากี่องค์แล้วก็ไม่รู้เป็นอาการแบบนี้บ่อยเกินเนี่ยวิ่งหนีหมอนี่ต่อไปจะเป็นคนไข้ที่เชื่อฟังหมอเนาะดีไหมยอมพิชยานะเป็นคนไข้เชื่อฟังพุทธเจ้านะเชื่อฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าไงตามท่านดีงามด้วยนะฉลาดไม่มีโทษและมีผลเป็นความสุขก็หมายความว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นโรคเพราะมีสภาพเสียดแทงทิ่มแทงกระแสจิตใจอะชื่อว่าไม่ดีงามด้วยนะกิเลสเนี่ยไม่ดีงามเพราะมีสภาพที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ประโยชน์เลยนะราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าคิดว่าเขาให้ประโยชน์นะเขาไม่เคยให้ประโยชน์แม้แต่น้อยเลยบางทีเหมือนรู้สึกดีใจไงราคาที่เกิดขึ้นเวลาใดในอารมณ์ใดเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นใดก็แล้วแต่โทสะและโมหะเป็นต้นแม้แต่นิดหน่อยอย่าคิดว่าเขาเกิดขึ้นมาในกระแสจิตของท่านผู้ใดก็จะเกิดมาเพื่อให้คุณแม้นิดหน่อยก็ไม่มีเท่านั้นนิดเดียวก็ไม่มีเกิดมาเพื่อให้โทษแท้ๆเกิดมาท่านถึงใช้คำว่าไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กิเลสเนี่ยเกิดมาไม่ใช่ประโยชน์ไม่ฉลาดด้วยทำไมจึงว่ากิเลสไม่ฉลาดเราไปเข้าใจว่ากิเลสนี่ฉลาดกิเลสไม่ฉลาดเพราะมีสภาพที่ไม่ละเอียดอ่อนมีโทษเพราะมีสภาพหน้าตำหนิมีผลเป็นทุกข์ด้วยไหมมีผลที่ไม่น่าปรารถนาเขาเรียกมีผลเป็นทุกข์กิเลสทั้งหลายบาปทั้งหลายเนี่ยมีผลเป็นทุกข์ให้ผลมาซึ่งฮะใช่ไหมจ๊ะมีผลกิเลสให้ผลเป็นทุกข์แปลกบางทีอย่างนี้นะบางครั้งเราก็เขาเกิดสักนิดเดียวคงไม่เป็นไรเนี่ยนะที่ไหนได้ให้ผลมาแล้วน่าเกลียดมากให้ผลที่น่าตำหนิส่วนกุศลเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่มีโรคพ้นจากกิเลสนั่นแหละนะแล้วก็ชื่อว่าดีงามฉลาดไม่มีโทษมีผลที่เป็นสุขเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสกุศลจึงเป็นสภาวะที่ทำบาปประทำอันน่าตำหนิให้หวั่นไหวด้วยให้สั่นคลอนให้พินาศไปกุศะศัพท์นั้นท่านแปลว่าสภาพที่นอนเนื่องในกระแสจิตของเหล่าสัตว์ด้วยการอันคำว่ากุศลเนี่ยนะหน้าตำหนิหมายถึงราคะนะกุศลศัพท์นั้นน่ะแต่กุศลเนี่ยคือสภาวะที่กำจัดบาปส่วนกุศลอีกศัพท์หนึ่งแปลว่าปัญญาเลยเพราะเป็นสภาพที่ทำบาปประทำที่หน้าตำหนินั้นให้อ่อนกำลังหรือให้หมดไปให้พินาศไปกุศลอีกคำหนึ่งกุศลก็คือสภาวะอันบุคคลบึงถือเอาด้วยปัญญากุศลเนี่ยนะต้องถือเอาด้วยปัญญาสภาวะตัดรอนฝ่ายเศร้าหมองเหมือนหญ้าคาที่บาดมือเวลาเรากำหญ้าคาแล้วดึงเนี่ยบาดมือทุกครั้งเนี่ยกุศลก็เป็นธรรมชาติที่คอยกำจัดบาปอย่างนั้นแหละสภาวะทำลายบาปที่น่าตำหนินะแล้วก็คือเป็นสภาวะเกิดด้วยปัญญาตรงนี้ก็ได้ความหมายแล้วว่าตัวกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะความดีหรือสภาพที่มีโรคเป็นต้นส่วนบาปทั้งหลายกล่าวไว้แล้วว่าเพราะเป็นสภาวะยังสัตว์ให้ถึงอบายดังได้กล่าวไว้แล้วบอกว่าปาปะก็คือสภาวะยังสัตว์ทั้งหลายให้ถึงอบายภูมิก็คือไม่สามารถจะยกศีรษะออกจากอบายภูมิได้นั่นแหละเหมือนกับที่บอกว่าพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยนะจุเลกสาดกเนี่ยท่านคิดของท่านน่ะไอ้มัจฉริยะที่เป็นประธานของอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นเป็นพันๆเป็นพันๆดวงที่ท่านว่านี่แหละคือหมายความบอกว่ากุศลเกิด1ส่วนแต่พันส่วนนี้อกุศลเกิดอกุศลพวกนี้จะไม่ให้เหล่าสัตว์นั้นพ้นจากอบายโดยเฉพาะจะไม่เราไม่สามารถยกศีรษะออกจากอบายภูมิได้ก็เพราะไอ้ตัวนี้นี่แหละเพราะท่านรู้อย่างนี้กำจัดเลยกำจัดได้ในมัชชิมในปัจฉิมยามเลยแม้กว่ามุมนี้จะเกิดได้เนี่ยท่านต้องต่อสู้ขนาดหนักเลยนะต่อสู้ขนาดหนักเลยนะเนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามแท้ๆเนี่ยระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยในสังสารวัฏที่ผ่านมาทุกวันที่ผ่านมาและทุกชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการสู้รบแต่ปรากฏว่าแพ้ส่วนใหญ่นะแพ้แล้วผู้แพ้ยินดีนี่สิใช่ไหมผู้แพ้กลับมายินดีเนี่ยไม่ดีเลยใช่ไหมรู้ว่าเขาหลอกก็ให้เขาหลอกอยู่นี่แหละไอ้นี่กุศลอกุศลเนี่ยใช่ไหมเขาหลอกเราแท้ๆใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาหลอกก็ดีใจด้วยที่เขาหลอกเราได้บางทีเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของการต่อในการที่เราจะสู้กับกุศลเนี่ยอารมณ์ใดที่เป็นที่ตั้งของบาปของอกุศลเนี่ยนะอารมณ์นั้นน่ะด้วยการที่ไม่ผ่านการใคร่ควรวิจัยอารมณ์นั้นก็เลยไม่ชำนาญเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในอารมณ์นั้นเลย
ดยเฉพาะมาถูกวิธีการแห่งการมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยอมใคร่ควรอารมณ์รอบข้างก็อีกยิ่งไปใหญ่เลยแต่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงเชิงลบในทางโลกก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเขาจะทำยังไงไม่สนใจแล้วกูก็อยู่กับปัจจุบันคอยนะก็อยู่กับในเหตุการณ์ตนเองอยู่อย่างเนี้ยเข้าใจใช่ไหมว่าก็ปล่อยให้เขาตั้งกองกำลังแวดล้อมมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ฉลาดในอารมณ์อะไรเลยเนี่ยภายในภายนอกไม่ชำนาญแล้วที่สุดจริงๆก็เรียบร้อยพอทำทีทำท่าออกมาสู่อารมณ์ภายนอกก็ไม่ฉลาดในอารมณ์ภายนอกแล้วแต่เนี้ยไม่ชำนาญแล้วถ้าพูดถึงการลบคืออย่างนี้นักปฏิบัติเราเนี่ยโดยมากไปใช้นโยบายเชิงลับถ้าทำการค้าก็เจ๊งเขานโยบายเชิงลุกกันทั้งนั้นแหละการเจริญกุศลเนี่ยเขาลุกนะเขารีบเร่งเนี่ยก็นโยบายเชิงลุกกันทั้งนั้นเลยก็มีเชิงลับหรอกนโยบายเชิงลุกเข้าใจโยมว่าเขาลุกพื้นที่เลยวิจัยอ่ะสมมตินะเอามาเนี่ยมองโยมวัดเมื่อไหร่ก็โยมวัดถ้ามาไม่แยกผมขนและฟันหนังเนื้อให้ละเอียดยุ่งเลยนะเมื่อไหร่กิเลสก็มาก็เป็นที่ตั้งกิเลสได้อานากำหนัดก็ได้ขัดเคืองก็ได้ลุ่มหลงก็ได้ใช่ไหมนี่ไงถึงบอกว่าจริงๆพุทธเจ้าสอนให้วิจัยอารมณ์ให้พิจารณาอารมณ์ไม่สอนให้ไม่รู้เรื่องในอารมณ์นั้นนะไม่ใช่ว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงเองไม่ใช่เลยนะมันต้องผ่านจากการรู้ข้อมูลฉลาดในข้อมูลต่างๆเหล่านั้นตรงนี้ก็คือว่านั่นแหละเป็นเรื่องของชื่อของกุศลเนี่ยนะกัลยาณีเนี่ยเป็นชื่อของกุศลปาปาเนี่ยเป็นชื่อของบาปนะอบายภูมิดังกล่าวจิตตังเนี่ยชื่อจิตเนี่ยมีหลายชื่อจิตคือความคิดความดำริทั้งหลายเหล่านี้นิวารเยก็ต้องการห้ามจิตจากความชั่วทันทังเนี่ยก็แปลว่าช้าเป็นการช้านั่นแหละทันทังเนี่ยทันท่าเนี่ยทันท่าก็คือช้าหิเนี่ยกล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุของการรีบเร่งกระทำความดีและห้ามจิตจากความชั่วกัลโตบางศัพท์ท่านใช้คำว่ากัลโตนี้เมื่อวานนี้ก็ไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งคำว่ากัลโตกัลโตก็คือผู้ทำกัลโตเนี่ยปุญญังก็สภาพที่ชำระเป็นเครื่องชำระก็ได้นะเครื่องชำระชำระจิตสภาวะที่ชำระทำให้หมดจดชำระราคะโทสะโมหะให้หมดจดนั่นแหละนี่เขาเรียกบุญตัวนั้นน่ะบุญปาปัสสมิงอ่ะว่ายังสัตว์ให้ถึงอบายสภาวะทําให้สัตว์เข้าถึงอบายเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะที่ทําให้สัตว์นั้นตกอบายได้เนี่ยคําว่าบาปตัวนี้ปาปะตัวนี้สภาวะยังสัตว์ให้ถึงอบายภูมิให้ถึงอบายภูมิให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ท่านก็เป็นการแยกในชั้นของคําสอนก็ไว้ทีนี้นะถ้ามองถึงในชั้นของคำสอนอีกอย่างหนึ่งถ้าดูจากคำถามนะคำถามบอกว่าเหตุใดจึงควรรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วอันนี้จัดเป็นคำถามนะการถามความเห็นของผู้ตอบตรัสไว้โดยปริยายบุคคลเป็นที่ตั้งเนาะอันนี้ตรัสถึงบุคคลอภิธเรฐะเนี่ยและนิวารเยเนี่ยเป็นบทที่ตั้งตรัสไว้ด้วยคาถาทั้งหมดเป็นต้นอันนี้นะถ้ามองในลักษณะเนี้ยเป็นการจำเนถ้าคำตอบก็เป็นทันหิกระโตปุญญังปาปัสสมิงรัปติเพื่อเมื่อกระทำความดีช้าใจก็จะยินดีในเมื่อกระทำความดีช้าไปใจก็ย่อมยินดีในบาปหรือในความชั่วอันนี้ถามบอกว่าเป็นคำตอบที่การระบุอย่างชัดเจนเลยระบุชัดเจนเลยว่าเหมือนถ้าถามมาเบ็ดเสร็จว่าทำไมต้องเร่งกระทำความดีก็ตอบแบบเอกังสัพยากรเลยนะตอบลงไปเลยบอกว่าถ้าทำความดีช้านะใจของคุณเนี่ยจะไปยินดีในบาปว่างั้นนั้นเป็นคำตอบที่ระบุอย่างชัดเจนว่าช้าไม่ได้งานนี้เมื่อบุญเกิดขึ้นต้องเร่งรีบโอกาสเกิดขึ้นต้องเร่งรีบแล้วถ้าปล่อยให้บาปเกิดเนี่ยนะแปลว่าใจมันน้อมอยู่แล้วไหลอยู่แล้วในเรื่องของบาปง่ายอยู่แล้วในกรณีการทำบาปใช่ไหมฟังทำบาปเกิดได้ไหมเห็นไหมไม่ระวังบาปก็เกิดแล้วไม่ระวังก็บาปก็เกิดมันต้องเกิดจากภาวะที่กระตุ้นเตือนค่อนข้างมากแล้วโยนิโสก็ต้องชัดถ้ามีส่วนเหลือก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นโลกียวิสัยของจิตที่อื่นนะที่ยังมีจิตอื่นสูงกว่าด้วยนะก็หมายความบอกว่านี่ตอบในฐานะว่าจิตนี้ยังเป็นโลกียะอยู่ยังเกี่ยวข้องยังจะต้องพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปฉะนั้นส่วนคำว่าจิตตังนิวรเยเนี่ยป้องกันจิตจากความชั่วก็สอดคล้องบอกว่ากับคำก็พึงเร่งรีบพึงรีบเร่งนะกระทำความดีเพราะเมื่อบุคคลกระทำความดีเนี่ยนะจัดว่าเป็นการป้องกันจิตจากความชั่วได้ข้อ3บอกท่านหิกระโตปุญญังเนี่ยปาปัสสมิงเร
พราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจใจดีๆความชั่วอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อ2ที่บอกว่าพึงป้องกันจิตจากความชั่วแสดงโทษของความดีช้าฉะนั้นถ้าทำความดีช้ามันมีโทษในด้านการจำแนกอสาทะตัณหาที่เป็นเหตุรากเหง้าของอกุศลทั้งหมดเป็นสมุทัยอันนั้นมาจากคำว่าปาปะคือความชั่วตัณหาก็มีลักษณะอย่างไรก็ไปแยกตัณหาลักษณะตัณหาก็มีลักษณะการผูกพันยึดติดในอารมณ์ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมเหมือนลิงไงนะถูกกาวติดดักไว้อย่างนี้เป็นต้นหรือเหมือนกับกรณีแห่งสีที่ติดกับผ้าอย่างแน่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นลักษณะนั้นคือลักษณะการติดลักษณะการยึดด้วยความที่ว่าไม่สละไม่น้อมไม่เจริญกุศลมีทานเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละก็เป็นเหตุทำให้ยินดีในวัตถุภายในและภายนอกมากอาทีนวะนี่สังขารที่เป็นไปในภูมิ3ท่านหมายถึงกุศลจิตุบาทอภิทะเลฐานี่แหละกัลยาณีเนี่ยเรียกรีบเร่งกระทำความดีเนี่ยป้องกันจิตจากความชั่วก็เป็นต้นเหล่านี้ลักษณะของกุศลก็ดังกล่าวลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขกิจของกุศลก็คือทำลายบาปทุกขณะอาการปรากฏผลที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือสภาพที่สะอาดหมดจดเหตุใกล้ของเขาก็คือความเป็นผู้พิจารณาลมด้วยปัญญานี่ก็คือกุศลจำแนกนิสรณะเหตุก็คือความหลุดพ้นก็คือว่าก็หมายถึงอริยมรรคโดยตรงเลยนะพอที่ปักยธรรมอนุปัสสนา4มีกายาเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขณะกระทำความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วตัวอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพระนิพพานก็แยกเป็น2 ส่วนสัมมาทิฏฐิก็มีลักษณะเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็มีลักษณะน้อมจิตไปสู่อารมณ์โดยชอบอันนี้เป็นลักษณะของเขาตามคำสอนสัมมาวาจามีลักษณะกำหนดไว้สัมมากัมมันตะมีลักษณะยังการงานให้เกิดขึ้นได้ดีนะสัมมาชีวะก็ลักษณะหมดจดสัมมาชีวะนี่เป็นความหมดจดของกายของวาจานี่สัมมาวายามะลักษณะการประคับประคองไว้ประคับประคองในกุศลนะสัมมาสติก็ระลึกเข้าไปตั้งไว้ระลึกมั่นในอารมณ์นะก็ประดุดดังแผ่นหินที่จมไม่ลอยดุดลูกน้ำเต้านี่ไงนะระลึกในขณะที่ระลึกเนี่ยลักษณะไม่หลงลืมด้วยนะสติเนี่ยต้องไม่หลงลืมระลึกได้แล้วก็ตามระลึกได้นั่นแหละลักษณะของสติจะเป็นอย่างนั้นและต้องตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกด้วยนะสตินี่นะต้องตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีข้อปฏิบัติที่ถูกที่เป็นประโยชน์ด้วยลักษณะของสติจะเป็นอย่างนี้ สมาธิก็คือไม่ซัดสายสติปัฏฐานองค์ธรรมคือสติลักษณะที่ทำจิตให้ไม่เลื่อนลอยนั่นแหละสัมมาปัฏฐานวิริยะก็ลักษณะการภาคเพียรเป็นต้นไปอิทธิบาทก็ลักษณะต้องการที่จะกระทำฉันทะวิริยะจิตตะหรือปัญญาเป็นต้นเหล่านี้นะอินทรีย์ศรัทธามีลักษณะเชื่อมั่นวิริยะก็ลักษณะภาคเพียรสติก็ทำจิตไม่เลื่อนลอยแล้วก็สมาธิก็ตั้งไม่ซัดสายปัญญาก็ลักษณะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นการกล่าวโดยสรุปจริงๆปัญญาลักษณะของเขา2ลักษณะแทงตลอดสภาวะลักษณะกับสามัญลักษณะใช่ไหมเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมเนี่ยขับเน้นในเรื่องของการที่เข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้ลักษณะของกุศลลักษณะของอกุศลลักษณะของปัญญาใช่ไหมที่จะเข้าไปรู้ลักษณะของปัญญาที่เป็นกรรมขอไปปัญญาที่ไปเข้าใจในเรื่องของเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาที่เป็นไปกับทานอกุศลศีลแล้วก็ภาวนาเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะมองในชั้นคำสอนอย่างนี้จะมองเห็นอะไรมองเห็นว่าเมื่อจำแนกลักษณะอย่างนี้แล้วว่าโดยเฉพาะในที่สุดไปถึงพระนิพพานมีลักษณะสงบจากกิเลสและกองทุกข์ถ้ามองถึงการจำแนกจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใจนั้นไม่ยินดีในความชั่วที่ท่านใช้คำว่าเมื่อกระทำความดีช้าไปใจก็ยินดีกับความชั่วเนี่ยการที่ใจไม่ยินดีในความชั่วองค์ธรรมก็คืออะไรทำไมใจไม่ยินดีในความชั่วสภาพธรรมก็คือกุศลจิตุบาทเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็ลักษณะที่ไม่มีโทษและก็ให้ผลเป็นความสุขเพราะกุศลทำหน้าที่กำจัดบาปเขาจะไม่ยินดีชั่วเขาจะไม่ยินดีบาปกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยกุศลจะไม่เข้าไปยินดีเลยนี่นะอุบายก็คือว่าเหตุให้บรรลุอริยมรรคเหตุที่มีใจน้อมไปสู่ความดีละความชั่วอะไรอ่ะโยนิโสมนสิการพิจารณาลมด้วยปัญญาครบสัตบุรุษเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือจุดที่ท่านแสดงเข้าไว้ทีนี้ก็คือขยายก็คือว่าในชั้นคำสอนบอกว่ามองอย่างนี้นะว่าท่านยกพุทธพจน์มาว่าส่วนบุคคลใดละความโกรธได้แล้วย่อมไม่โกรธในสิ่งที่ไม่พอใจ
ความโกรธย่อมถูกละได้จากเขาเหมือนผลตาลหลุดจากขั้วนั้นศัพท์หนึ่งมาจากอิติรูตกะความหลงย่อมไม่รู้อัดคนหลงเนี่ยไม่รู้อัดคนหลงก็ไม่รู้ธรรมความมืดตื้อความมืดย่อมเกิดขึ้นในขณะที่มีความหลงครอบงำผู้ใดละความหลงได้แล้วย่อมไม่หลงในสิ่งที่น่าหลงเขาย่อมละความหลงทั้งหมดเหมือนอาทิตย์อุทัยขึ้นกระจับความมืดเมื่อกระทำความดีช้าใจก็ยินดีในความชั่วเพราะใจมีสภาพน้อมไปสู่ความดีเหมือนน้ำไหลไปในที่ต่ำเหมือนปลาที่ถูกโยนไว้บนบกก็จะดิ้นลงไปสู่น้ำจะเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่ามัสยาถูกเขาจับไว้โยนบนบกเนี้ยย่อมดิ้นไปเพื่อจะกลับไปยังแหล่งน้ำที่เคยอาศัยใจคนเราก็เช่นเดียวกันดิ้นรนไปหากามคุณฉะนั้นจึงควรละเว้นกามคุณเสียเออเป็นอย่างนี้จริงไงวันหนึ่งให้สังเกตดูทีว่าถ้าจะให้ใจเราเนี่ยน้อมก็หาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ใช่ไหมดึงยากกระตุ้นยากมากถ้าปล่อยธรรมดานี่เนี่ยมันก็จะไหลนะเขาก็จะไหลไปหาความชั่วทั้งหลายตรงนี้ท่านจึงใช้คำว่าถ้าเราจะดูประทัดฐานนะอภิทเทธากรยานีปาปาจิตตังนิวรเยพึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วคืออะไรคือมหากุศลที่เป็นไปกับทานกุศลเป็นต้นใช่ไหมทีนี้เรามาจำแนกเรื่องทานเป็นต้นดังกล่าวเรื่องทานกุศลเป็นต้นหมายถึงการที่มหากุศลเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในชั้นของคำสอนว่ากว่ากุศลจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยนะสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยนะการจะทำกุศลให้เกิดขึ้นถ้าเรามองเหตุของเขาจะเห็นชัดว่าเหตุใกล้ชิดของโยนิสของกุศลคือโยนิโสมนสิการใช่ไหมการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาเป็นต้นน่ะหรือการฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุใกล้ชิดของกุศลฉะนั้นลักษณะของกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความดีงามให้ผลเป็นความสุขต่างๆเหล่านี้การที่เราจะรู้เหตุรู้ผลต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเข้าใจลักษณะของกุศลที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะถ้ากุศลเกิดขึ้นมันต้องมีผลอย่างนี้สิถามแล้วทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นผลของกุศลมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็เจอบาปซัดเข้ามาตามลำดับใช่ไหมบาปก็ต้องมาคอยกระแทรกกระแสชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานะในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่เราทำให้เราผิดหวังทำให้เราต้องเสียหายสูญเสียใดๆต่างๆก็แล้วแต่อันนี้เป็นผลบาปนี่อันนี้มันลักษณะที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะต้องป้องกันและจะต้องเดินทางและต้องเข้าใจชัดแล้วว่าเนี่ยลักษณะกุศลให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะความดีงามทั้งหลายแต่ถ้าอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเป็นความเจ็บปวดให้ผลเป็นความผิดหวังนี่เราก็มาแยกทุจริต3สุจริต3ตรงนี้เราพูดถึงเรื่องความดีก็แยกคำสอนให้ชัดแยกเหตุผลให้ชัดก็ดังที่กล่าวเหมือนเราพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับกุศลถ้าเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลก็มีผลที่จริงแยกผลไปขนาดไหนก็แล้วแต่สรุปลงแล้วตรงเนี้ยจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ที่นอนให้อาสนะให้เครื่องนอนให้แสงสว่างให้ประทีปโคมไฟทั้งหลายต่างๆให้เสื้อผ้านะถึงจะบอกให้เลือดเป็นทานให้หูให้ตาให้จมูกเป็นต้นเนี่ยผลก็ยังมหาศาลอย่างไรก็แล้วแต่สรุปผลก็คือวิบากจิตใช่ไหมก็คือวิบากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะตถารมณะผวังคจิตเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้คือวิบากคือผลคือวิบากโดยตรงของกุศลทีนี้ถ้าหากว่าเขาบอกว่าให้ผลมากกว่าตนด้วยนะมากุศลเนี่ยให้ผลมากกว่าตนเขาให้รูปธรรมก็ได้ใช่ไหมให้รูปธรรมเลยทีนี้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเราเรียกกันว่ามนุษย์สมบัติใช่ไหมจักรพรรดิสมบัติใช่ไหมสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็สาวกโพธิญาณปัจเจโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณไปจากทานกุศลเป็นต้นนะไปจากเจตนาทานไปจากวัตถุทานไปจากอโลภาทานเพราะท่านพูดไว้อย่างนี้ก็จริงนะต้องมีอโทสะด้วยนะต้องมีอโมหะคือปัญญาด้วยนะที่เป็นไปกับทานนั้นเพราะว่าเป้าหมายเจตนาทานนั้นนะต้องกำจัดโลภะใช่ไหมลักษณะของทานนั้นคือมีลักษณะการให้การสละกิจของทานกุศลนั่นแหละทำลายโลภะแต่จริงๆทำลายโทสะด้วยโมหะก็ต้องถูกทุบไปด้วยนะจริงๆโดยหลักการนะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายคือจะต้องให้ปัญญาเด่นขึ้นมาให้ได้โดยมากสัตว์ทั้งหลายติดข้องในวัตถุใช่ไหมปฏิฆะในปฏิฆะในบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นโดยการที่เราไม่
ทำไมเราให้เขาได้การให้บุคคลเนี่ยเป็นไปกับเราเมตตาเป็นต้นด้วยใช่ไหมเหมือนในหลักของสารานิยธรรมพระเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมใช่ไหมพูดก็พูดด้วยเมตตาต่อหน้ารับหลังทำก็ทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดก็คิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยสาธารณโภคีคือแบ่งปันนั่นเป็นไปกับเมตตานะการยื่นการถือของการถือของเดินไปใช่ไหมเดินไปเนี่ยน้อมที่จะไปสละไปให้เนี่ยตอนนั้นน่ะกายกรรมน่ะเป็นทานกุศลนะเจตนาว่าเออของนี้จะไปให้ของนี้จะไปจากบูชาพุทธเจ้าเนี่ยน้อมที่จะสละน้อมที่จะให้เนี่ยใช่ไหมยมบวชอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมที่เป็นอะไรเป็นทานกุศลทำไมจึงเรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศลเพราะเจตนาที่เดินไปจะให้ใช่ไหมเอากายกรรมเป็นตัวตั้งแล้วตอนนี้ถือของไปเนี่ยเจตนากรรมที่เดินมาจากให้น่าเจตนากรรมตอนนั้นอ่ะเจตนากรรมที่เป็นไปกับกุศลจิตุบาทเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การยังกายวิญญาตวจีวิญญาตกายวิญญาตให้เคลื่อนไหวใช่ไหมจิตตชวาโยธาตขับเคลื่อนและทำให้กระดูกกายทั้งสิ้นมีการโน้มไปข้างหน้ามีการเดินและเดินไปเบ็ดเสร็จก็ให้ใจก็เป็นไปกับกุศลมีศรัทธาเชื่อมั่นเป็นต้นดังกล่าวอันนี้เขาเรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศลแยกให้ออกนี่กายกรรมที่เป็นทานกุศลตอนนั้นกำจัดบาปไหมกำจัดอะไรโลภะโทสะเห็นกรรมได้ไหมตอนนั้นน่ะกายกรรมเป็นทานกุศลไงเห็นกรรมแล้วเห็นเจตนากรรมเมื่อเห็นตัวกรรมเห็นตัวเหตุแล้วเนี่ยเข้าใจผลไหมเข้าใจว่าการกระทำมีผลไหมมีผลนะทีนี้ถ้ารู้ว่าการกระทำถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นไปกับศรัทธาฐานที่ชัดเชื่อมั่นแล้วก็เป็นไปด้วยความนอบน้อมแล้วเป็นกาลทานไหมก็จะใคร่ควรแล้วแล้วก็สละขาดไหมอนุเคราะห์ดังที่กล่าวไปไหมหรือว่ากระทบตนและบุคคลอื่นหรือไม่ตรวจสอบทันทีก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็เลื่อมใสให้เสร็จก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ครบเลยสัปปริสถาน8เลยทีนี้จาก5ขยายเป็น8ได้แล้วมันจะกินมุมไปเรื่อยๆนะปัญญาทำกิจประทีปก็สว่างในใจมากขึ้นนี่กายกรรมนะเนี่ยเป็นกายกรรมนะยังไม่พูดถึงวจีกรรมชวนคนอื่นนะเอาแล้วไปอย่างนี้จริงไหมเดี๋ยวข้อเท็จจริงต่อไปจะเดินแบบนี้ไหมต่อไปเดินอย่างนี้นะเดินทางกุศลก็เดินอย่างนี้ก็ช่วยกันเดินขับเน้นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ชำนาญต่อไปนี่นะต่อไปชำนาญเลยมองเห็นเลยทีนี้เดินไปนะโอ้ไปพิจารณาของที่จะให้พระนี่โอ้เป็นทานกุศลโอ้ใช่ไหมยมวัดนี่ทำทุกวันเนี่ยทำไมไม่เดินทุกวันใช่ไหมเดินแล้วชื่นใจอ่ะนะเป็นไปกับปัญญาเนี่ยเห็นผลไงเห็นเหตุผลเมื่อวานเนี่ยมาก็มองเหตุเอาผ้าไปปูถวายบูชาพระพุทธเจ้าที่พระบาทของพระพุทธเจ้านี่นะมองโอ้เห็นเนี่ยเห็นเหตุที่ทำมาเนื้อน้อมทำไปเรื่อยทำไปจัดแจงฉีดน้ำหอมไปด้วยใครควรพิจารณาป้ายพิจารณาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นและเหตุที่กำลังทำอยู่มองใครควรก่อนพิจารณาเห็นเหตุการกระทำผลยังไงทำเข้าหลักใครควรตามคำสอนมันเป็นอย่างนี้นะกุศลเกิดยาวไหมล่ะก็เรารู้ตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลไม่ใช่ตัววัตถุให้ผลแต่ตอนนี้กำลังยึดโยงเอาวัตถุเป็นเชือกยึดแห่งการมโนวิจัยใครควรคิดใช่ไหมถ้าปริมาณของเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตบาทนานยาวแล้วมากแล้วแข็งแรงเข้มแข็งไม่มีบาปมาตัดรอนเลยในขณะนั้นนี่เป็นไงเนี่ยก็ทบบาปได้รอบเลยใช่ไหมบาปก็ไม่มากุ้มรุมใจแล้วแต่นี้เป็นเชือกยึดหรือยังเป็นที่ตั้งยังเป็นบันลังแก้วยังใช่ไหมเป็นบันลังแก้วแล้วตอนนี้เป็นอสรพิษหรือยังตอนนี้เป็นแล้วอสรพิษแล้วไหมความตนีเข้าใกล้ยากแล้วแต่เนี้ยมารจะกัดเอาแต่ก่อนเนี้ยความตนีไปครอบครองอยู่ใช่ไหมบุญจะเข้ามามันจะกัดบุญเรานี่เราไม่แล้วเอาเป็นอสรพิษเลยเห็นไหมเป็นพญาช้างฉัตรทันแล้วตอนเนี้ยมีกำลังทรงพลัง